อ่ะพูดหน่อยชอบหนูไหมคะมาอันนี้จะออกทีวีแล้วแม่นบอสเออเอาจะเฝ้าแม่บอกจะกล้วยหอมมาใส่นี่ก็ใส่พริกกันเลยใส่เลยเอาดีอ่ะไม่มั่นใจไม่มั่นใจทางโหดมากที่ไม่เคยมาทางโหดแบบนี้เลยแล้วเก็บเลยใช่ไหมสุขามเจ้ากลับมาถึงบ้านเจออะไรเอ่ยเจอหนูคาขาพูดอย่างนี้ทีมงานพี่โจตาลูกวาวไม่มีแฟนใช่ไหมยังอันนี้ก็ผัวตายพอละพอดีกันเลยมักหนูไหมมักบ่มากกินอ้โอ้ยกอ่ะพูดหน่อยชอบหนูไหมคะมากปฏิเสธหน่อยก็ได้นะต้องบอกว่าเอาหนูไหมคะว้าวหยอกเด้ออันนี้คือจะเป็นมื้อตอนเย็นที่อันนี้คือกำลังเผาขนออกเนอะเขาจะไม่ใช้วิธีลอกหรือต้มหรือขูดเนอะเขาจะใช้วิธีการเผาขนแล้วก็จะขูดให้เกลี้ยงแล้วเขาก็จะทำการไอโอเผาใช่ไหมแม่ขูดให้เกลี้ยงกับทำการปิ้งเหรอแล้วก็เอือกเครื่องก็จะปิ้งอะไรวะอบคั่วคือแปลภาษาไทยก่อนอะไรนะก็คือจะเผางี้แล้วก็ขูดไอ้ดำๆขนมันที่ออกอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปล้างเอาไปทำความสะอาดแล้วก็ปรุงรสแล้วก็อ๋อก็คือเอามาหมักนะหมักมันมีกระเทียมที่ของพี่อยู่เดี๋ยวเอามาหมักกระเทียมนะตามสูตรเขาเลยเอาเผ็ดๆเออสูตรเขาดีกว่าสูตรของชนเผ่าฟองดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะมีเมนูอะไรอีกอูเนี่ยดูดิผักค่ะผักค่ะเก็บหลายอยู่ตอนแรกว่าเราจะกินผักแล้วก็บวกกับไข่ที่เอามาก็คือผัดผักกับไข่หรือไม่ก็เป็นไข่ต้มเออนะเพราะว่าวันนี้แขกหลายทีมงานเยอะไปช่วยหาปลาได้ปลาซี่ตุ๋มเออนะก็ตามนั้นเลยก็เลยจะมีเมนู2เมนูแล้วก็จะกินข้าวด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อไม่รู้ว่าจะยังไงเลยเนี่ยจะอยู่ต่อหรือจะพอซ้ำนี้ต้องถามไอ้โจเดี๋ยวคนนี้ตัดสินเลยจะอยู่ต่อหรือจะพอซ้ำนี้แก้มือ6โมงเช้าแน่คำว่าแก้มือเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบว่ามันคือมันเหมือนว่าได้แล้วแล้วก็แบบไม่ได้ยังไงนี่คือแก้มือนี่ยังไม่ได้เลยนะ8โมงแล้วคือมากินข้าวเช้าแล้วโอเคแล้วแต่เจ้าขออยู่อีกสักมื้อคืนก็ไม่เป็นไรนะตอนคอยที่นอนตื่นเนี่ยประมาณ7โมงครึ่งเลย30นาทีมาอาบน้ำเตรียมตัวท่าจะอย่าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเจ้าไม่ได้เป็นนางเอกช่องเขาเด้อโอ้ไม่ลืมไปว่ากำลังจะเป็นดาราเจ้าออกโทรทัศน์แล้วป้าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอันนี้จะออกทีวีแล้วแม่นบอแม่นแล้วออกหนึ่งวิแม่นบอฮะเอาแท้ออกลายออกลายโยมีกี่ตอนมีจักตอนมีตอนเดียวมีตอนอยู่5ตอนอู้ฮะเป็นดารา5ตอนในโทรทัศน์เราค่อยเฮ็ดรีแอคซ์เดี๋ยวเขาจะเอาเจ้ามาทำมาหากินเดี๋ยวเอาปากกามาเซ็นที่ขาเขาอีกเซ็นนี่จะเซ็นหน้าผากจะเป็นทั้งเอกเลยนะปาดว่าวแท้ด้วย5ตอนตอนแรกตอนที่อูคนของแบบพอสบายตอนที่สองกูตอนอ้างขาถามอ้างขาเท่าครับตอนสามนั่งกินแบบไม่มีมารยาทนี่คือ3ตอนแรกแม่นบอ3ตอนแรกกูคือแบบไม่สวยเลยตอนสุดท้ายสวยก็พอนะเออเอาโอ้ทีมงานไปสิเอาเจ้าไปทำอาหารกินค่อยสิบอกเลยเด้อเจ้าจะว่าไงไปสิว่าประมาณว่าบ่บอกเดี๋ยวจะคนดูซีฮูซีฮูแต่ว่าไปสิเอาเจ้าไปทำอาหารกินค่อยก็ได้ออกช่องลาวอ่ะเออเป็นเลโก้ค่อยบอกค่อยมารู้เนี่ยข่าวถ่ายไปช่องค่อยมารู้ว่าบ็อกกี้ที่เขาบอกเนี่ยจากทีมงานพี่โจครับนะเจ้าทำงานกับวงการนี้มา10ปีเจ้าไม่เคยออกโทรทัศน์เด้อเจ้าต้องขอบใจบุญญาบารมีค่อยเวอร์เมาหยอกเดี๋ยวมาทำกับข้าวกินดีกว่านะเออเอาเดี๋ยวลองดูเมนูวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้กินอาหารแล้วก็ล่ำลาบรรยากาศในค่ำคืนนี้กันไปเอาคำจะเอาหนูออกมาล้างแล้วนะครับนี่ต้องเจ้าจะเฮ็ดเมนูยังน่าจะเฮ็ดอันนั้นกินผัดน้ำมันหอยเออเผ็ดออกน้อยใส่หมูผัดน้ำมันหนูเดี๋ยวหอยน้ำมันหอยใส่หนูผัดน้ำมันหมูใส่หอยไอ้เลือกเอานะมันทุกคนเลือกเอาตับมันได้ดีได้เออข้างในได้อยู่เป็นตัวพวงนี้เขาเออขี้ไม่เอาพี่ขี้กินขี้กินมาเยอะแล้วไงไม่แล้วขี้กินมาเยอะแล้วมันจะมีตัวที่เขาไปปิ้งอยู่นะครับเดี๋ยวอุคันจะเตรียมเครื่องครัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงมือเฮดเดอร์แล้วโอ้สับหนูกันเด้อตกลงเพื่อเช็ดอบหนูอ่ะ
เปลี่ยนใจง่ายจังวะเนี่ยอันนี้จะคั่วจะอบอบจ้าเอาอบเป็นตัวบะมัดแล้วเอาละนี่โอ้คำสับหนูเนี่ยก็เหมือนที่น้องมดแท้หัวหนูเลยเป็นของกินดอนติงทูมัดจัดบีลิทูอีซี่อ้าวแปลดิได้โอ้โหว่าได้แปลบ่ปีบ่อีเทื่อดิบ่ได้บ่ได้เทื่อเดียวบ่ได้ละแต่ไม่ได้นะคือพี่แน่แจ้งเพลงเนี่ยนี่ครับป้าเอาเจ้าจะเฝ้าคอยให้สุกก่อนจะกินเดี๋ยวเป็นผีโบงเอาไอ้3นี่อบ3ตัวแม่นบ่แล้วอบ3ตัวตัวนึงมันเป็นตัวกระจอนนะเพิ่นเอาไปตีให้ไปให้พ่อกระจอนนี่คืออะไรไอ้ตัวไม่ตัวคล้ายๆกระรอกใช่มั้ยคล้ายๆกระรอกเอาไปแน่อ๋อกินมาแห้งๆแล้วก็เอาไอ้เนี่ยว่ะอาบแล้วโอเคใครพี่โจอาบแล้วเธอเอาใช่ๆเธอมั้ยเธออาบแล้วเหลืออยู่ตัวเดียวแหละสีอะไรสีเหลืองโอเคนั่นแหละเดี๋ยวมันสวยนะตัวนั้นน่ะเออชมตัวชมตัวเองอยู่คนเดียวแหละเดี๋ยวให้อุ๊คําเขาสับหนูก่อนนะครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวทําการอบหนูนะครับซึ่งปกติจะกินอบแบ้อบเป็ดอบไก่อบอะไรอบนะครับแต่นี่คืออบหนูคืนรับรองว่าน่าจะแซ่บถ้าเจอฝีมืออูคำสาวร้องซ่านนะครับออกเสียงบ้านคนที่เด็กร้องซีดอ่ะว่าหยอกเด้อว่าร้องซ่านนี่เอาหัวใบตะไคร้ที่มันแห้งๆเหลืองลงไปไม่ได้เหลืองเขาเก็บไว้โอ้เจ้านี่ก็แล้วก็อะไรเนี่ยขิงขิงค่ะใส่เข้าไปแล้วก็ไอ้มีมะเผ็ดมะเผ็ดแล้วก็กระเทียมใบขิงกานขิงแล้วก็มีข่ามีหัวหอมเออแล้วก็ไส้เกลือเนี่ยรอซันซีเดอร์ใส่มืออ่ะโอ้สากนี่ใหญ่ของไอ้แน่เลยอือคือสากไอ้แน่สากพี่สากพี่กระติ่วเดียวสากนี่ซื้อมาแล้วเฮ็ดเองเอื้อยเฮ็ดเองบ่สากอ่ะซื้อมาแล้วเฮ็ดเองล่ะเฮ็ดเองอ๋อมันไม่ตีคนหัวคนเลยอันนี้เรียบร้อยนะอูอันนี้คือจะเอาเอาแล้วจะตำพริกตำแป๊ะอะไรเนี่ยเอาคั่วให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยเซอร์เครื่องเอาเจ้านี่เกิดย่านติดบ่ได้อันนั้นค่อยค่อยก็นึกว่าจะเอาไปใส่เลยเดี๋ยวมาเบิดมือพี่กันเรื่องป่าทางวันนี้นะเอาเลยเอาติ๊กติ๊กหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดรับคอยเด้อไอ้แน่จีไว้เด้อสูตรบ้านเจ้าสูตรเหมือนสูตรบ้านค่อยหรอไอ้แน่อะไรอีกอ่ะซื้ออันแน่อันแน่อันแน่พี่โจเรียกน้องอันอันน้องอันเอาถือรถนะเอาเลยหัวนู้นบ่นี่ไปหาเลยเอาแล้วก็ทํากันนี้อ่ะได้บอกจะควยหอมมาใส่นี่ก็ใส่พริกกันนี่ใส่เลยเอาเออเอาจะเอาเลยอ่ะเอาสูตรของเจ้าเลยเต็มที่เจ้าไปเลยเนี่ยค่อยกับมั่วแล้วเอาหมดเลยอย่างได้ก็เอาใส่เออแล้วอื่นคัวกับบริคัวอ้อกับบริอ้อเป็นโป๊ะแอบโป๊ะมันคือคนกลกๆอยู่สนะเอามันเฮ้ยมันแห้งๆนี่ฮะคัวเฮ้ออ่ะโบตัวหนูน้ำมันแดงๆมาฮะนะแล้วมันแห้งแล้วไปนั้นจะไปเอาน้ำใส่อืมให้เนื้อมันมัดเข้ากันก่อนอืมให้มันๆก่อนมันหั่นๆเนาะภาษาลาวเอาอยู่ไทยเป็นจำนวนมากนะเนี่ยถึงพูดอย่างนี้ได้ว่าสนใจพูดไม่ปัดเลยเอาเฉยนึงอันนี้ไปปุ๊กไก่เดี๋ยวจะเลยไม่เห็นไรจ้ะเรียบร้อยนะน่าเลยเจ
รอสุกอย่างนี้มันเป็นน้ำแล้วเป็นแห้งเนี่ยโอ้ฮะเป็นน้ำแล้วเป็นแห้งน้ำหน่อยนึงแล้วก็แห้งหน่อยแบบจุ๊บๆจุ๊บเจาะนะอ๋อพี่โจแปลคือภาษาลาวแปลว่าอะไรพี่โจมันจะแห้งก็ไม่แห้งอ่ะมันจะเปียกก็ไม่เปียกมันจืดจืดนะครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วชื้นชื้นจืดจืดเนี่ยมีน้ำจะแจ่มต้องให้เครดิตพี่โจนะเขาดูไทยเป็นคนมากนะนี่อ่ะนี่เปลี่ยนแล้วนะแล้วให้มันสูตรพี่โจจุ่มเจื้อจุ่มเจื้อสูตรอูเองสูตรอูสูตรอูให้ได้พี่โจกินอ้าวเดี๋ยวจะได้พี่โจมากน้ำเก็บใจไว้ในลิ้นซากคงไม่เจอแล้วล่ะปิดพอพอเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยพอพอเรียบร้อยครับนี่อูคำหนูเรียบร้อยอ่ะเอาใส่ใบขี่ลงไปเนาะได้คาดับขาวถ้าธรรมดาต้องมีใบอ่ะหอมบัวหอมปองพริกตูนจะใส่ได้เอาใส่ตามนี้เดี๋ยวชิมสักหน่อยแล้วก็จะไปตั้งมุมกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวปรุงกันเด้อพี่โจลืมบอกไปเมื่อเช้าไข่เน่าไม่ต่ำกว่า10บอกฟองนะที่กินกันนะเน่าอีกละโบเน่าแต่ว่ามันได้ยุบแก้คันยุบอันนี้เน่าอีกปรุงกันเนาะมันต้องระเบิดใส่หน้าอย่างเดียวพอต้องใส่ที่กูต้องใส่ถ้วย2อันเพราะอันไหนเน่าก็เททิมน้ำมันที่ปนกันมันเสียอันนี้จะคั่วไข่หรือคั่วผักเนี่ยคั่วผักปนไข่แต่ว่ามันมีกลิ่นอะไรอ๋อเป็นยางเปิดเป็นประแดกเหม็นก็จะกลิ่นเนาะไอโจคิดอะไรน้องก็ดีใจย่าโจก็เถอะก็เถอะไข่เหม็นไม่เน่งบอกว่าไข่เน่าเป็นโจมีโจไม่มั่นใจไม่มั่นใจพ่อมาสองหน่วยพ่อโยพ่อทีนี้เดี๋ยวก็ได้ผักเยอะอูไม่มันย่ามันไม่ติดมันเบาๆลองถ้าระเบิดโบกอะตกใครตกมันโอ้โหเอาให้พี่โจเน่าแท้เน่าแท้เอาเด้อเออตอนนั้นมันเบาๆเบิดว่ะเราจะได้เจอไก่นอนก่อนที่บ้านของแกนพนักไก่เป็นไก่ที่สองคอยซุกคอนมันนี่แต่คอนที่กันแต่ว่าไก่นอนคอนจะได้ไก่นอนนะนี่ผักเฮาผักยังผักกูดผักกูดน้ำเฮิร์นตัวผมก็คิดว่าเป็นน้ำสักตลอดเลยพี่เป็นน้ำเฮิร์นนะพี่นะน้ำเฮิร์นครับน้ำเฮิร์นเพื่อสุขภาพกินเยอะเด้อโอ้ยเมื่อเจอมันยุบลงเหมือนเดิมหน่อยเดียวตัวเดียวนี่ไหลนะอุคำเจ้าดีเด้อออกทีวีช่องเราเด้อสองวิได้ตอนสวยด้วยได้ตอนสวยได้ยิ้มให้กล้องดิกล้องเขาจับแล้วกล้องทีวีช่องน่ะดูเออเอาวะโอ้ยตายแล้วปรากฏว่าแกงไหมมาวันนี้จะมาปรุงเนาะทุกคนเนาะใส่เกลือเนาะสูตรไทยสูตรมันสูตรอีสานละแป้งนัวอันน่ะไอเห็นแต่ละเชื่อโหขึ้นโลแต่แหละไม่อย่างวะตัวอับโหลดได้ยกพอละอันน่ะเขาต้องใส่เครื่องเทศใส่ยังเบิร์ดก็ต้องขั่วคนน้ำกันอันนี้โมเมนต์เนาะพอได้สูตรเข่านั่นน่ะอันนี้สูตรเข่าอันนี้สูตรเฮาต่างเนาะอู้ยให้เสียชื่อช่องน่ะง่ายคุณตัวเองเฮ็ดบ่เป็นแล้วว่าตัวเองสูตรใครสูตรมันสูตรดิซันละแป้งนัวเอาซ้ำเนาะจำเบิ่งแล้วก็คืออยู่ได้อีกนะคือจะบ่เป็นกินบ่ว่าว้าทานขาเด้อเอาซามาซิกอันเนาะเสริมละว่าไม่พอมันโจเนาะเอาให้เอาว่าเพิ่นเขาเก็บผักมาเนาะเห็นภาพว่าอยู่นำนาแต่ว่าพวกมีเวลาเก็บนั่งเก็บมาให้ซุปสุไอโจกินห้วยไอโจมากินซุปผักหรออเขาไม่มีกระจิกกระจายจะกินซุปผักหรอกเขามีกระจิกกระจายที่จะไปหาคนกินปลาโอเคให้ปลากินคนพูดผิดโอเคเออ
ซ่บบ่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 ซ่บ
ไงเออมะกรูดเด้อพอชิมพอชิมก่อนเอาข้าวลงใส่ข้าวเจ้าอีกเจ้าดูข้าวเจ้าบันเน่หนูบันเน่หัวหนูมันโป๊ะหนูลืมเห็นป่ะซ่อนเองมันผมจะบอกแล้วมันเป็นทางไข่บันไดหน้าเหลืองหนูแต่ว่าบวกเป็นถึงไก่อะว่าไข่นะก็กินได้อยู่หนูมันจะไม่กินเฉพาะตัวของมันนะถ้าเหลือมากก็คือจะแบบกินซิมเจ้าไม่ได้มาลองบ้างนะครับลองบ้างบ้างลองซิมเมนูหนูโอ๊ะสูตรสาวลาวเด้อเจ้าก็เคยกินอยู่ที่กับหมอเนื้ออันเคยกินครับเคยกินนั่นบ่อันกับหมอได้แซ่บอ้าวคุณป้ามากินพี่น้ำน้ำกินไหมวะเอาเด้อเด้อตามสบายเด้อเด้อกินขอน้ำกันเด้อเด้อครับกินน้ำกันน้ำกันเด้อกินน้ำกันเด้อคือว่าปูกับมาเป็นนะที่แม่ครัวเลื่อนกินทุกคนเลยเนาะก่อนแล้วมักฝีมือสาวเมืองเจ้าคนสาวเมืองอันตัวมันแซ่บเนาะอู๋ทุกคนจะมักคิดว่าอู๋เป็นสาวเมืองก็จะเหมือนนอกนอกอะไรล่ะชาวบางปานแน่นอนมันนอกเทศบาลสิว่าอยู่สาวเหนียวทางจากตัวเมืองที่ห้ากิโลไปทางมันเขตนี่บ่หันโอ๊กแซ่บๆเด้อกินขอน้ำกันไปง่ายแล้วไปเรียนด้วยอย่างซื่อๆอ๋อเรียนแล้วก็วันนี้เป็นมื้อพิเศษครับครับมีทั้งแบบในเมืองเนี่ยอย่างเงี้ยครับครับแล้วมีทั้งชนบทครับนะครับอร่อยไหม
อร่อยนะพี่ลองบอกไม่อร่อยดิแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้กินนะมีคนทำให้เราในตัวเลือกสุดท้ายเลือกสุดท้ายครับเลือกสุดท้ายก็ต้องติดตามต่อไปเด้อว่าอาหารมื้อต่อไปมันจะเป็นเมนูอย่างแน่แต่ว่ามื้อนี้แซ่บสุดๆเลยถ้าผมทานผมอาจจะขอทานหน่อยได้ไหมพี่เมนูคนกินปลาเอาหยอดพี่เด้อยังหมดแล้วยังหมดแล้วพรุ่งนี้มีอีกหนึ่งยังไม่มีเวลาจะมีเวลาไปพรุ่งนี้นะครับ6 โมงเช้าพี่ลงเลยนะครับถึง8 โมงครึ่งขึ้นมาการก้าวเก็บของออกเดินทางครับประมาณนั้นนะครับได้ครับพี่แล้วมันถึงข้อการข้อบอกต่างต่างได้ครับใช่ไหมใช่ไหมคำนี้ไงเด้อครับสั้นครับพูดครับครับพี่ครับจะสดเลยเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันนะครับเพราะว่าจะมีทีมงานพี่โจมาทานข้าวด้วยใช่ไหมครับทีมงานเอากล้องได้นะครับได้ครับไม่เป็นไรครับตั้งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวบังกล้องผมจะมีติดจอทั้งวันครับได้ครับเมียไม่มีอันนี้ผัวตายก็แน่พอยอมครับว่าไม่อยากพูดเล่นแล้วก็รู้สึกท้อมากเลยกับการทำงานพี่โจถ้าไม่มีพี่โจที่ผมไม่กล้ามาก็ทางโหดมากที่ไม่เคยมาทางโหดแบบนี้เลยนะครับเข็ดแล้วใช่ไหมไม่มีเข็ดอยากมาอีกแต่ว่าเข็ดแล้วใช่ไหมไม่มาแล้วใช่ไหมมาที่ความพร้อมที่ทางร้านต้องมาคือเห็นว่าพี่โจพี่โจพร้อมมากเลยแล้วก็ได้คำแนะนำดีๆในเรื่องการขับรถอะไรเงี้ยบางทีผมก็อาจจะแบบคิดว่าตัวเองเก่งแต่ไงได้เกือบไม่รอดไม่ละแต่มาถึงวันนี้จุดนี้นะพี่บอกว่าฝีมือขับรถเราไม่ย่อยเลยขอบคุณครับจริงๆนะจริงๆนะแต่ว่าอยู่ในโซนแม่ห้องสอนพี่ก็เลยตอนแรกก็คืออยู่ดอยแต่ว่าที่เนี้ยมันไม่ได้เป็นโคนดังหมู่มันเป็นคล้ายๆหินก็มีคล้ายๆปีนหน้าผาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้บางครั้งนี้มันคนละฟิลไปอยู่ที่นู่นไงอยากมีโอกาสอยากจะมาใหม่แต่ว่าจริงแต่ว่าต้องขอคำแนะนำแล้วก็อาจจะต้องแบบให้พี่ช่วยหน่อยอะไรเงี้ยชวนได้คือแบบพี่ว่างพี่ชวนอะไรเงี้ยผมอยากมาใช่ไหมโอตอนนี้บอย่าแหละบอย่าต้องบอย่ามากเดี๋ยวก็สอบคนไปนี่นะกลัวใครมาวะไม่ได้ขอนอนไหนวะคันนี้ลุกทางพี่ได้ได้ยินดีครับยินดีนะขอบคุณพี่โจมากครับไว้วันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่จบทีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกับพี่โจต่อนะครับแล้วเราแยกย้ายกันอีกทีนึงครับครับไปนะครับแม้จะล้มลุกดูคลานปัญหาที่เข้ามาก็พร้อมก้าวผ่านไม่มีวันหวานให้แก้ไขมีแต่วันใหม่ให้ก้าวเดิน